เวลาเพื่อนๆรับฟังคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมลดเสียงด้วยนะครับเพราะว่าตัวของเกมเนี่ยเสียงดังมากๆเลยนะครับเสียงรบกวนดังมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนครั้งนี้นะครับก็จะเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เราได้เจอกันในแล้วก็วิธีการเล่นเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนนี้ผมในส่วนนี้เนี่ยจะเป็น EP 2เสียงมันดังมากซึ่ง EP 2ผมบอกเลยแล้วว่าผมจะมาเล่นมินิเกมตรงนี้ดูนะครับมันชื่อว่า Hunted Field นะครับซึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมได้เลยครับโอเคครับก็โอเคครับก็เราจะลองเข้าไปเล่นกันเลยนะครับซึ่งถ้าเรามาคุยกับพิธีกรตรงนี้นะครับผู้ควบคุมการเล่นตรงนี้นะเขาก็จะบอกว่ากฎการเล่นเป็นยังไงI've been waiting for you. No, they have been waiting for you. The fields are not for the faint of heart. Monsters lurk within, stalking your every move. Find all four of the Silent Stalker's pearls and return them to the bin just inside and you'll win a prize. If you leave before finding all four, he will steal them back and hide them elsewhere. Good luck.โอเคครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเฝ้าตารอเรามานานแล้วนะครับแล้วก็พวกเขาก็รอคุณด้วยเหมือนกันนะครับพวกเขานี่ไม่รู้ว่าหมายถึงใครเหมือนกันนะเขาบอกว่าเหล่าสัตว์ประหลาดทั้งหลายเนี่ยจับตามองดูคุณทุกฝีก้าวนะครับที่เวลาคุณเคลื่อนไหวนะแล้วก็นะครับเขาว่าให้เราเนี่ยไปหาไข่มุกชื่อว่าสตอกเกอร์ชื่อว่าสตอกเกอร์เพิร์ลนะครับเนี่ยครับพร้อมนะครับอันนี้ก็จะดูเหมือนเขาวงกตนะครับเขาบอกก็ให้ไปหากล่องนะมันไข่มุกมันจะซ่อนตามกล่องนะครับกล่องก็สุ่มเกิดอีกเจริญเลยเสียงแล้วเฮ้ยอันนี้ปะวะทำไมล่ะร้อนร้อนมากทุกคนเฮ้ยวิ่งดิวะโคตรร้อนมากร้อนมากใครที่ทนไม่ไหวก็ขอโทษด้วยนะเอ้ยทำไมอ่ะหนูเหรอโหหนีก่อนไม่ไหวนะครับเฮ้ยยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะโอ้ครั้งแรกก็โดนหลอกหลอนด้วยเสียงของผู้หญิงละอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เราไปด้านซ้ายแล้วตรงนี้เราก็ไปมาแล้วตรงนี้ครับตรงนี้เลยเห็นไหมเฮ้ยยังไงอ่ะหลอนนะเนี่ยจะจำสแกร์บ่อยกลัวเจอแล้วเจอกล่องแล้วครับซึ่งผมคิดว่าเขาวงกตเนี่ยจะมีแค่กล่องเดียวนะครับส่วนอีก3กล่องที่เหลือก็ต้องไปหาข้างในเอาอีกทีนึงคิดว่านะดูนี้ก่อนเผื่อมีเพิ่มไหมไม่มีนะน่าจะมีกล่องเดียวจริงๆครับเฮ้ยยังไงอ่ะตอนนี้เกิดนี่เดี๋ยวมีสัญลักษณ์กล่องในแถวนี้เฮ้ย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 โอ้อย่าคานาอย่าคานาพ่อหนุ่มโอ้มีใครเห็นอะไรครับเมื่อกี้คนตัวเบลเลอร์เลยเบลเลอร์เทิมไอ้หุ่นไรกาสวัสดีพ่อหนุ่มน้อยเดี๋ยวหุ่นไล่กาหมุนหัวได้มันไม่ใช่หุ่นไล่กาธรรมดาหรอกครับทุกคนเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะแอบก่อนเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงม้าด้วยอ่ะมันเหมือนกับตัวอะไรนะที่แบบเป็นปีศาจไร้หัวแล้วขี่ม้าเฮ้ยน่ากลัวมากจำมานะไปแล้วใช่ไหมไปแล้วขอสำรวจตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยปีนะครับค่อยปีนขึ้นไปอันนี้ปีนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยโหร้อนมากร้อนมากครับน่ากลัวมากอะไรเนี่ยเข้าไปได้ไหมมันคืออะไรอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยตรงนี้เฮ้ยเย็นเฮ้ยหายไปแล้วโอ้โหถ้าปีนไม่ทันนี่เป็นไงเนี่ยหล่นไป 3-4 รอบโอ้โห
เหนื่อยอันนี้อะไรอ่ะขึ้นได้ไหมเนี่ยอย่าบอกขึ้นไม่ได้เฮ้ยแต่จะขึ้นได้วะข้างบนมีอะไรปะข้างบนไม่น่ามีอะไรครับหลอนมากนะครับทุกคนหลอนมากมากสำหรับเกมนี้เดี๋ยวไปทางนู้นเดี๋ยวไปดูทางนู้นก่อนนะครับค่อยๆลงงานป่ะขึ้นตรงนี้เคยเจอกล่องไข่มุกเจอไหมเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับตรงนี้แสบแก้วหูมากโอเคไม่มีอะไรกันก็ลงไปดีกว่าครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรตัวอะไรตัวนั้นเฮ้ย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 โอ้ทุกคนผมหลอนมากนาทีนี้หลอนจริงแล้วเนี่ยพยังดูกันพยังอ่ะไปแล้วมั้งค่อยโอเคปลอดภัยเอ๊ะอย่าเข้ามานะเว้ยเฮ้ยอีกแล้วเหรอมาอะไรตีแม่งเลยนี่ตีไม่ได้ด้วยมาบ่อยจังเลยอ่ะสายหลวงจริงๆเลยมือมันไม่มีมารยาทเลยนะครับเมื่อกี้อันนี้ป้ายไม่มีอะไรเขียนเลยแล้วแปะทำไมเนี่ยเออโมโหแล้วนะเดี๋ยวไปหลังบ้านก่อนครับเอ้ยไม่ออกไปสำรวจตรงอื่นก่อนนะเอ้ยไม่มีกล่องโอ้ตรงนี้ก็คือแบบทะลุออกไม่ได้เลยนะตรงต้นไม้แถวนี้คุณตาพอจะบอกได้ไหมว่ากล่องมันอยู่ตรงไหนอะไข่มุกอะบอกหน่อยตรงไหนครับแม่ขยับแต่คุณตาไม่ขยับแต่ใครขยับเสียงเท้าน่ากลัวไปแล้วคุณตาไม่คุยด้วยอันนี้อะไรเนี่ยชีโดนะครับที่เก็บข้าวหรออาจจะใช่หรือเปล่าแล้วมีกล่องไหมอะที่เก็บข้าวมีกล่องไหมอะขึ้นไปไงเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะครับน่าจะเข้าไปไม่ได้น่าจะไม่มีอะไรหรือเปล่าไหนดูข้างๆโอเคไม่มีอะไรเฮ้ยมันมีรูปกล่องขึ้นข้างบนนะบนขวาหรือจะมีวะเฮ้ยแล้วจะเข้าไปยังไงอะมันคืออะไรครับรูปกล่องเนี่ยบนขวาโอเคไม่มีแล้วเป็นอะไรไม่รู้นะแต่มันขึ้นนะผมก็สงสัยใช่ป่ะล่ะป่ะเดินหน้าต่อในบ้านนี้ไม่มีไปที่อื่นก็ได้ไปด้านซ้ายของบ้านนะด้านซ้ายไม่ถึงแบบมองจากตรงนี้นะมองจากตรงนี้บ้านจะเป็นด้านซ้ายเฮ้ยไอ้ค้างคาวพวกนี้เนี่ยโมโหจริงๆเลยเดินต่อไปครับอันนี้ไปทางหน้าตาของบ้านนะดูก่อนว่าจะไปเจอกับอะไรขอให้ทะลุไปแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆนะครับเริ่มเดินมาแล้วผมเฮ้ยเจออะไรวะเจอแล้วเอ้ยไม่เจออ่ะโอ้โหตรงไหนเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เราเจอแค่ลูกเดียวอย่างนะไข่มุกเนี่ยไปต่อได้ไหมเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวมากวิญญาณมาไงอ่ะเฮ้ยอาจจะมีก็ได้นะมีวิญญาณมาปกป้องสมบัติอย่างเงี้ยอาจจะมีก็ได้นะครับเฮ้ยบ้านคันนี้จะขอเข้าไปก่อนน่ากลัวมากอะไรอ่ะกดแล้วได้ไร
ปิดก็ได้ไม่เป็นไรครับเฮ้ย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 ร้อนๆเฮ้ยเดี๋ยวๆเราเข้าที่นี่มาใช่ไหมมันมีประตูบานอื่นด้วยหรอไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยเปิดไม่ออกทำไมอ่ะแล้วมีประตูไว้ทำไมเนี่ยเปิดไม่ออกอันนี้เปิดได้ครับแต่ไม่กล้าเข้าเสียงเลยมากกว่าอันนี้กล้าเข้าเฮ้ยนี่มันอ่างน้ำอาบน้ำแต่ไม่มีน้ำเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่าเข้ามานะอยู่ในบ้านนะปลอดภัยนะออกมาตรงนี้ไม่มีอะไรครับเราเข้าอันนี้ปึ๊บโอเคเดี๋ยวโอ้ยร้อนเหลือเกินร้อนยับเสียงเกมร้อนมากแล้วใครเขามาสร้างบ้านในป่าอย่างงี้วะร้อนจริงนะครับโหเสียงร้อนมากยังไม่ออกไปจนกว่าเสียงมันหายโอเคเสียงหายละไม่ได้เฮ้ยนั่นมันกองน้ำมันกองเฮ้ยเด็กน้อยเดี๋ยวเด็กน้อยอาจจะอยากได้ไอ้นี่เปล่าอยากได้ตุ๊กตาเปล่าพี่มีนะน้องหนูพี่มีตุ๊กตานะเอาไหมครับเดี๋ยวนึงขอคุยกับเด็กน้อยก่อนเผื่อเขาจะช่วยเราได้เอ๊ะเสียงอะไรเสียงอะไรวะเด็กน้อยพี่เอาตุ๊กตามาให้เอาไหมไม่เอาเงียบเลยโอเคเก็บไข่มุกก่อนกันโอเคไข่มุกสองแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้มันด้านซ้ายของบ้านจริงด้วยปะเดี๋ยวเฮ้ยตัวอะไรอ่ะขอดูก่อนเฮ้ยเข้าบ้านด่วนเราไม่คิดตัวอะไรแล้วจริงก็เข้ามาไม่มีอะไรโอ้พี่หนูโอ้อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาหนูห้ามเข้ามาเหนื่อยเหลือเกินขอบคุณมากบ้านที่เรามาอาศัยอยู่ตรงนี้แต่มีใครจำผีสาวเมื่อกี้ได้ป่ะที่พุ่งมาหาตัวเราอ่ะโคตรน่ากลัวเลยทุกคนเฮ้ยอะไรจะมาเล่นเปียโนทำไมโอ้โหเสียงเต็มหน้าเลยอยู่ไหนก็ไม่ออกมาด้วยนะออกมาแค่เสียงหลอนชิบหายหลอนมากนะครับออกมาแค่เสียงเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราอยู่ตรงโน้นใช่ป่ะเขาบอกวะเฮ้ยหลงทางเนี่ยเฮ้ยผมหลงทางอ้าวอ๋อผมอยู่ทางหน้าแต่ของบ้านยังด้วยเมื่อกี้โอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนถ้าหากว่าเราออกมาตรงนี้ได้แสดงว่าเราก็ต้องไปทางนี้ได้ดิเฮ้ยมีส่วนถ้าเรามาทางนี้เราจะเจอกับอะไรวะบอกว่าไม่ให้ขึ้นเขาอีกนะแบบตะเกียบไม่เอานะแบบจำสแกร์ผีสาวเข้ามายังไม่เอานะกลัวเกินนะครับอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยไปไม่ได้เขาล้อมรั้วไว้ขังเราเขาขังเรานะครับแต่เอาจริงๆผมเล่นคนเดียวผมรู้สึกเหงามากเลยนะถ้าใครแบบอยากมาเล่นเป็นเพื่อนผมอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะผมก็ไม่มีเพื่อนเล่นนะมันโอ้โหมันน่ากลัวมันไม่เหมาะกับการเล่นคนเดียวจริงๆนะครับมันน่ากลัวมากยืนพักสงบสติอารมณ์ก่อนทุกคนเดี๋ยวหาวิวสวยให้มองตรงนี้ครับวิวสวยโอ้วิวสวยก็คล่องแล้วโอ้โหไม่เอาวิวไม่สวยแล้วสัตว์ประหลาดเต็มหน้าเลยวิวไม่สวยละเขาบอกว่าถ้าเจอสัตว์ประหลาดให้วิ่งขึ้นที่สูงนะครับเผื่อมันตามไม่ได้ไหนนะมันขี่มาเงี้ยเผื่อมันตามไม่ได้
ก็มาได้เดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยเป็นไงล่ะอิทธิพลแห่งพลังของต้นไม้พลังจากธรรมชาติช่วยเหลือเราเชื่อหล่นมาจากต้นไม้พูดมากเว็บพูดมากแล้วนะนี่อะไรเนี่ยกดแล้วไม่ได้นะครับไปต่อโอเคมือปีศาจมืออีกละโอเคตรงนี้เราสำรวจไปแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรหรือเปล่ามีแหละมีบ้านคนแต่ว่าเราได้ของมาแล้วนะครับเพราะงั้นตรงนี้สำรวจไปก็ไม่น่าจะเจออะไรละโอเคแต่ผมอยากรู้ว่าตุ๊กตาพวกนั้นเอาไปทำอะไรอ่ะสงสัยจริงนะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เหมือนจะไปได้มันจะมีทางไปต่อเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยกองเจอกองดีนะผมคิดว่ามันต้องอยู่แถวๆนี้โอ้โหไม่งั้นนี่กดเลยนะเนี่ยโอเคผมคิดว่าตรงนี้น่าจะหมดละเหลืออีกฝั่งนึงที่เราต้องไปนั่นก็คือด้านหลังบ้านนะครับด้านหลังบ้านทุกคนผมเหนื่อยมากๆเลยอะรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินเฮ้ยทางตันทางนี้แหละเอ้าทางอ๋อแล้วว่าทางเอ้าอ้าวโดนผีหลอกไม่ใช่ผีหลอกนะโดนตัวเองไงหลอกตรงนี้เอ๊ะเจอแล้วโหขอบคุณนะครับที่ยังติดตามดูอยู่นะผมแบบตื่นเต้นมากอ่ะพูดไม่ออกเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยหนูเยอะเหลือเกินเยอะเลยเปิดได้ไหมเอ้ยเปิดได้แล้วปิดแม่งเลยโหตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามีห้องให้เข้ามาแล้วไงต่อเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเอะใจต้องไหมว่ามันเป็นห้องอะไรอ่ะมีใครเอะใจกับผมปะมันห้องอะไรอ่ะให้ดูไกลๆเลยอันนี้เป็นหนังสือนะครับชั้นหนังสือแล้วก็มีตรงนี้เป็นที่ชุมนุมกันส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนเตียงอะครับทุกคนแล้วแบบอันเนี้ยพวกเนี้ยเฟอร์นิเจอร์เก่าๆเนี่ยคือมันคืออะไรอะเตียงผู้ป่วยหรอหรือแบบเตียงสำหรับผ่าตัดหรือแบบเฮ้ยพูดแล้วก็ขนลุกจริงครับน่ากลัวออกดีกว่าห้องนี้ไม่มีอะไรเลยข้างบนก็ไม่มีอะไรอ๋อไม่ฟังแล้วจอมตะแกจะไปหากล่องลูกเดียวนะครับคิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละจะเหลือแถวนี้ที่ไม่ได้สำรวจนะครับแถวนี้แน่นอนดูก่อนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ลูกโอ้ไม่ไหวแล้วน่ากลัวมากครับโอ้โหแม่งถ้ากูกรีดนี่คือแบบข้างห้องมันเอ้ยโอ้ยกูยังพูดไม่เสร็จเลยชิบหายถ้ากูกรีดนี่คือข้างห้องเขามาด่ากูแล้วอ่ะแม่งอะไรนักหนาพวกผีก็จะผีวะมองจากมุมสูงครับเผื่อเจอกล่องตรงนี้มาแล้ววิ่งแงบเฮ้ยเดี๋ยวกล่องนี้เอาไปแล้วครับเนี่ยไม่เชื่อดูเห็นป่ะเอาไปแล้ว
แต่เดี๋ยวนะผมอยากรู้ว่าพวกน้องๆพวกเนี้ยน้องๆที่เขาเป็นตุ๊กตาพวกเนี้ยเราต้องทำอะไรให้เขาอะเขาถึงจะสมหวังในความรักแต่ช่างเถอะน้องพี่ไปก่อนนะตามล่าหากล่องครับอะไรอะกล่องอ๋อหนูว่ากล่องโอ้โหเป็นไม้ทิ่มนะครับถ้าหล่นไปนี่จุกเลยจุกก้นเลย ไปไม่ต้องมาจะหากล่องอีกกล่องเดียวอ่ะใครรู้ช่วยบอกด้วยครับเออคุณเนี่ยก็เป็นเนาะบอกตัวเองแล้วกันทีนี้โอ้ยทั้งคาวดีนะหลบทันนะมาไม่ให้พูดมีเสียงเลยตรงนี้มันทางไหนวะเราเคยมาป่ะทางนี้ไม่รู้เคยมาหรือเปล่านะแต่ว่าขอหาไว้ก่อนหากล่องโอ้ยโอ้ยตัวไรอ่ะหายไปละโอเคดีละอย่าให้เจอเดี๋ยวกำหมัดเฮ้ยขึ้นไปข้างบนได้ปะเนี่ยเฮ้ยนี่มันฮีโร่บายครับไปนะอย่ามายุ่งกับข้าขอฉาบเจ้าเออไปแล้วเขากลัวเราฉาบนะครับกลัวเราฉาบนะเฮ้ยตายอะไรตัวแดงๆมองไม่ทันแต่ช่างเลยวันไปแล้วแต่ต้องขึ้นข้างบนแล้วล่ะมือนะขอนะกว่าอย่างนี้ที่ผมขึ้นมาข้างบนเนี่ยไม่ใช่เลยนะคือผมคิดว่ากล่องมันอาจจะอยู่ข้างบนนะบนที่สูงเลยอ่ะเฮ้ยกระโดดไปต่อไม่ได้แล้วขึ้นสุดแค่ตรงนี้อย่าบอกนะว่าแกก็ไม่ได้อยู่ข้างบนเชื่อสาเดินมาอย่างไกลเพื่อตามหาแกเจ้ากล่องน้อยไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนค่อยๆไม่อยากให้น้องๆมองนะเดี๋ยวดีๆก็ได้อ่ะโอ้เจ็บโอ้ยเจ็บโอเคลงมาถึงแล้วโอ้ยเราจะหากล่องไม่เจอจริงดิกล่องอันสุดท้ายนะกล่องใบสุดท้ายนะครับทุกคนเดี๋ยวอะไรเอ้าปิดต่อหน้าทั้งนั้นกล่องมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยวันนี้จะเสร็จไหมเนี่ยอันเนี้ยมินิเกมเดียวนะโอ้โหหลอนเหลือเกินนะครับจะได้เป็นมินิเกมอื่นไหมเนี่ยสอนขนาดนี้โอ้ตายหลอนครับหลอนอีกละเสียงมันไหนละหรือมันซ่อนอยู่ในปากข้าวโพดหรือเปล่าวะหาจะป่าข้าวโพดเฮ้ยแต่แกก็มาตอนนี้ไม่ได้หรอกฉันรู้ว่าแกโดนข้าวโพดตบหน้าเสียงจะใกล้แค่ไหนก็มาไม่ได้หรอกฉันรู้ใช่ไหมล่ะแกมองไม่เห็นฉันหรอกก้มต่ำครับฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะโดนข้าวโพดมีประโยชน์เหมือนกันนะแกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกองของเจอกล่องแล้วกล่องในป่าข้าวโพดครบแล้วครับทุกคนผมเจอกล่องครบแล้วเจอกล่องครบแล้วตัวอะไรเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ไปแล้วไม่หันหลังมองไม่มองแล้ววิ่งรถเดียวครับ
จะได้กลับแล้วก็ได้กลับแล้วเจอเขาสี่อันแล้วอ่ะเฮ้ยใครร้องไห้เสียงเรียกร้องไห้ไม่ดูแม่งแล้วกูไม่ดูมึงแล้วน้องเอาไอศกรีมไหมจ๊ะน้องน้อยถ้าตามเองนะพี่จะเอาไอศกรีมปลาหน้าให้วิ่งเว้ยเพื่อไข่มุกไม่ใช่เพื่อโกดโทเค็นนะครับเรามีโกดโทเค็นไปแล้ว1อันนะทุกคนเนี่ยปึ๊บปึ๊บมาครบแล้ว1 2 3 4ว้าวเขาบอกว่าได้บางอย่างได้นี้ได้เงิน2บาทแล้วก็ได้อะไรกันนึงอ่ะได้บอลซีบอลเล่นตั้งนานได้แค่3อย่างเลยนะถามจริงเอาล่ะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวมินิเกมตัวนี้นะครับโหบอกเลยว่าหลอนมากๆหลอนจริงๆนะครับทุกคนก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับบ๊ายบายนะครับน้องๆเจอกันครับ